ันนี้ซับเขาแปลว่าฉันยังไม่พร้อมใช่ปะแต่ความจริงแล้วอ่ะเขาพูดภาษาจีนไม่ได้เลยนะคะเรียนแค่อาทิตย์เดียวแล้วก็มาแข่งเลยทุกคนค่ะเรามาโหวตให้เน่ๆกันเถอะมีกำลังใจในการเรียนภาษาจีนมากขึ้นนะคะฮัลโหลเต้าจะหาหัวหนิงเต้าจะกวนขั้นเพชรจัดพินต้าขอแนะนำช่วงใหม่ในชาแนลเพชรนะคะชื่อว่าจีซิงติงจีใครที่ชอบดารานักร้องนักแสดงชาวจีนนะคะต้องกดติดตามกันไว้แล้วเนาะโดยเฉพาะคนที่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่ด้วยเพราะว่าเราจะมาหาแพชชั่นเราจะมาหากำลังใจในการเรียนภาษาจีนไปด้วยกันนะคะเรียนภาษาจีนยังไงให้มีแรงEP แรกนี้นะคะเพชรขอประเดิมด้วยสาวไทยคนนี้เลยค่ะที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะตอนนี้ดังมากเลยในจีนนะคะแล้วก็ที่ไทยด้วยเป็นคนไทยเป็นสาวไทยคนเดียวนะคะในรายการค้นหาไอดอลของจีนชื่อรายการว่าช่วงเจ้าหญิงหรือว่าช่วงเออร์หลิงนั่นเองพูดแบบนี้น่าจะแบบเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะรายการนี้นะคะก็จะเป็นการรวมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด101คนนะคะแล้วก็มาเฟ้นหาไอดอลผ่านการแข่งขันผ่านโชว์ต่างๆจนในที่สุดนะคะเราจะคัดเหลือไอดอลเพียง7คนเท่านั้นนะคะที่จะได้เดบิวต์ค่ะทุกคนเดบิวต์หรือภาษาจีนเรียกว่าชูเต่าชูเต่าสำหรับสาวไทยคนนี้นะคะเพชรอาจจะไม่ต้องแนะนำอะไรมากเลยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะนั่นก็คือเนเน่จังไนซี我叫เนเน่จังไนซี我来自泰国ด้วยหน้าตาที่น่ารักแล้วก็เซ็กซี่แถมเสียงดีอีกต่างหากนะคะแม่จีนก็เลยโดนตกไปตามๆกันเลยนะคะเอาจริงๆเพชรก็โดนตกมาเหมือนกันนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เพชรประทับใจในตัวเนเน่มากทำให้โดนตกมาเนี่ยนะคะนอกจากที่เขาจะน่ารักแล้วก็เสียงดีแล้วเนี่ยเนเน่เนี่ยยังเป็นคนที่มีแพชชั่นมีความพยายามที่แบบสูงมากๆทุกคนเราตามดูรายการแล้วเราสึกแบบว่าเฮ้ยคนนี้มีของอะเราอยากเป็นแบบเขาเลยอะจริงๆต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนเน่เนี่ยก่อนที่เขาจะมาเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้เนี่ยเขาพูดภาษาจีนไม่ได้เลยนะคะเขาใช้เวลาเพียงแค่1อาทิตย์เท่านั้นในการเรียนภาษาจีนหลังจากนั้นก็มาเข้าร่วมรายการนี้เลย我学了一周中文就来中国参加比赛เป็นไงทุกคนเรียนแค่อาทิตย์เดียวแล้วก็มาแข่งเลยยอมรับสปิริตความกล้าของนางจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปดู EP แรกของเนเน่กันดีกว่านะคะว่า EP แรกเนี่ยเนเน่จะพูดภาษาจีนได้มากน้อยขนาดไหนไปดูกันค่ะสาย喂มาแล้ว泰国姐妹她好可爱น่ารักจริงๆทุกคนโอ้ยน่าหวานมากเลย教练好我是来自华盈艺兴的学员我ชอบความที่แบบว่าพูดไปด้วยคิดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าเนเน่จังหนาชิน我来自泰国ว้าวว้าวตัวแทนประเทศไทยสวัสดีค่ะพี่ลูพี่ลูหล่อเหมือนเดิมเลย今天我会唱歌英文的名字是 best part ทุกคนดูเดี๋ยวก็ไปดูอีกทีนึงนะชื่อเอง英文的名字是 best part น่ารักเนเน่น่ารักมากเลยฮะจ้าวอไฮเมย์นิวนิวอะไรนะเนเน่你知道吗开始啦วอไฮเมย์นิวนิวทุกคนอันนี้ซับเขาแปลว่าฉันยังไม่พร้อมใช่ปะแต่ความจริงแล้วอะอันเนี้ยเนเน่บอกว่าวอไฮเมย์นิวนิวอะนิวนิวออกมาแปลว่าปัสสาวะแปลว่าฉี่ค่ะทุกคนฉันยังไม่ฉี่เลยโอ้ยนางน่ารักเห็นไหมทุกคนว้าทุกคนคะขออนุญาตข้ามมาเลยนะคะใครอยากจะดูเนเน่โชว์เต็มๆไปดูได้นะคะที่ MVTV เนาะเกย์ใครไม่โดนตกบ้างวะแบบเสียงก็หวานหน้าก็หวานคือมันเข้ากันไปหมดเลยอ่ะใจฉัน你唱的这首歌我也不知道是怎么就可能是我最近每天ชอบความตัดต่อของรายการนะเดี๋ยว我有问题啊你有什么问题你能听懂他们刚才给你讲的点评吗他听不懂你看我不懂
你没关在哦那拉我听不懂啊 Which language you can understand? 英文可以 But 我不会泰文可以泰文哦ตายแล้วเนเน่เอ้ยอันนี้คือแกล้งกวนติงหรือเปล่าภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วภาษาไทยเขาจะได้ไหมยังไม่หมดนะคะทุกคนตอนล่าสุดนะคะ EP 9มันเป็นตอนที่เขาประกาศผล15คนสุดท้ายมันเริ่มแบบเถาไทยเริ่มแบบตัดคนออกไปเรื่อยๆจนแบบจะเหลือ7คนแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือ15คนใช่ไหมแล้วเนเน่ก็ผ่านเข้ารอบไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเนเน่จะพูดยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนที่เขาประกาศ15คนสุดท้ายนะคะแล้วอันดับของเนเน่ก็ตกลงมา今天我的排名可能下来我先说没关系因为我的想法突然改变了我本来想当第一名我本来想赢我没想过你们我真的对不起我读你们的信你们写送给我每一个字对我很重要我看到你们的努力我不想让你们辛苦如果我不可以当收发成臀位没关系真的没关系你们太辛苦了你们是我的最重要了排名不是我最重要了几个排名没关系了我爱你们你们爱我我觉得这个是我的最好了然后谢谢我的创始人们给了我这个机会在决赛唱最后的歌送给你们这是我的最好了谢谢จากที่ไปตามดูมานะคะทุกคนต้องยอมรับเลยว่าเนเน่เป็นคนที่เก่งกล้าแล้วก็ไม่กลัวสุดยอดอ่ะพูดถึง2เรื่องนะเรื่องภาษาจีนกับเรื่องของการเป็นไอดอลพูดถึงเรื่องของภาษาจีนก่อนเรื่องภาษาจีนอ่ะทุกคนจะเห็นเลยว่าเขาเรียนมาแค่อาทิตย์เดียวอ่ะแล้วเขาก็มาแข่งในรายการจีนแล้วอะที่เพื่อนรูมเมทเมนเทอร์ทุกคนเป็นคนจีนพูดภาษาจีนแต่นั้นมันไม่ใช่อุปสรรคของเขาเลยจริงๆแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นไปเลยนะคะว่าตั้งแต่ EP แรกมาจนถึง EP ล่าสุดภาษาจีนของเนเน่คือแบบคือพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกที่บอกพูดตรงจนถึงตอนนี้ก็คือคุยกับเพื่อนได้我真的喜欢黑色的看起来我看起来很甜那但是我真的喜欢黑色的你说慢一点你说一下说辣行再来一遍一二三四พูดบนเวทีได้我听到这首歌一部省市我就学了这首歌因为我喜欢中国风โอเคมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องแบบ 100% แต่ว่าเพชรคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยคือการที่เรากล้าที่จะอ้าปากพูดออกไปโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงไม่ต้องกลัวว่ามันจะต้องถูก 100% นะแต่เราให้ความสำคัญกับคนที่เราสื่อสารด้วยเข้าใจมากกว่า wow. ส่วนถ้าเกิดเราอยากจะให้มันถูกแบบ 100% นะอันนี้มันก็ต้องใช้เวลาเนาะมันก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปมันก็เป็นกระบวนการของการเรียนรู้ภาษาอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนเรียนภาษาเนี่ยน่าจะเอาอย่างเน่ๆมากเลยก็คือการกล้าที่จะพูดไม่กลัวว่ามันผิดอ่ะส่วนเรื่องของการเป็นไอดอลเนเน่ก็ทำได้ดีไม่แพ้กันเลยเนาะเรื่องของความน่ารักความเซ็กซี่ความขี้เล่นทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วผ่านรายการเนาะความสามารถการร้องการเต้นเขาก็ทำได้ดีตลอดทุกโชว์พาทีมชนะมาตลอดและเรื่องของการเป็นผู้นำการเป็นตุ้ยจ่างหรือว่าลีดเดอร์เนี่ยก็มีภาวะผู้นำสูงมากและบวกกับการที่เขามีแพชชั่นอะแล้วเขาก็มีเป้าหมายที่สูงแบบเฮ้ยฉันจะต้องได้เดบิวต์มันยิ่งทำให้สปอตไลท์อะส่องมาที่ตัวเขาจากที่ตามดูมาเนี่ยเพชรก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่สมควรที่จะได้เดบิวต์
และตอนนี้นะคะทุกคนรายการช่วง2020เนี่ยเขาก็ใกล้จะมาถึงสุดทางแล้วนะคะเขาใกล้จะประกาศผล7คนสุดท้ายแล้วเนาะก็จะประกาศผลวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็เปิดให้โหวตอยู่ตลอดก็เลยอยากจะแบบทุกคนค่ะเรามาโหวตให้เนเน่กันเถอะสาวไทยคนเดียวในรายการจีนนะคะทุกคนสามารถไปโหวตเนเน่ได้ที่ VTV นะคะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าคะแนนมันเหวี่ยงมากเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงยังไงเราก็ร่วมดังร่วมใจไปโหวตเนเน่กันเนเน่ต้องได้เดบิวต์แล้วนะหรือว่าใครที่อยากจะไปตามดูรายการนี้นะคะก็ไปตามดูได้เลยที่ VTV เหมือนกันนะคะรายการช่วงเออร์ลิงเลยอยากจะไปแข่งมากเลยแต่ติดตรงที่ร้องเพลงไม่เป็นนะคะคลิปนี้นะคะน่าจะถูกใจคนที่ติ่งจีนนะคะแล้วก็น่าจะทำให้หลายๆคนที่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่เนี่ยมีกำลังใจในการเรียนภาษาจีนมากขึ้นนะคะเนเน่ทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย